หลับตาหลับตาจะได้รู้สึกไม่หลบตาหรอกพี่จะป้ายจมูกไม่ผมรู้ชิมนี่เออฟังเข้าหลามหลามครับผมโอ้ยลีหลามโอ้ยสวัสดีครับผู้ชมครับสวัสดีครับสตาร์ดักตับวันนี้เดินทางมาที่จังหวัดนนทบุรีโดยการแนะนำของผู้ชายคนนี้ครับคุณบูบูครับนี่ครับผมคุณบูทำไมต้องพาพี่อิทมาร้านนี้ชื่อร้านนนแซ่บสแต็กแตกตับแม่นมาที่นี่ผมมาครั้งแรกผมตกใจนึกว่าประมาณผมนึกว่าฆ่าวัวครึ่งตัวพี่ทำไมอ่ะหนึ่งเมนูเขาเนี่ยคือมันใหญ่มากพี่เดี๋ยวพี่อิทเห็นนะพี่อิทจะตกใจผมบอกไว้ก่อนเลยหมายถึงว่าที่ผมสนใจคือคุณบอกว่าเราต้องสั่งล่วงหน้าถูกต้องล่วงหน้าก่อนว่าเราจะเอาเซตเล็กเซตใหญ่ถูกต้องคือเราสั่ง 1,500 จัดเป็นระบบ 1,500 ไปทั้งผักทั้งเครื่องอะไรต่างๆมาเลย 1,500 2,500 3,000 5,000 พี่พี่สวัสดีพี่สวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ปาด นี่แหละเจ้าของร้านบรรยากาศนี่ลำวงหรืออะไรพี่นี่ย้อนยุคก็แม่นอกกินฮอดบ้านยังมีบุญแม่แล้วก็ได้จำลองมันคือบ้านเฮาโอ้ถ้ามีบุญประเวทบุญปลากินฮอดครับแล้วไม่มีใครเคยดมมั้ยเนี่ยไม่มีเขาไม่ดมกันหรอกเอ้าเมนูที่สั่งวันนี้ก็มีเนื้อเป็นอันนี้ชุดเล็กชุดใหญ่ชุดกลางเขาเรียกเนื้อครับเนื้อในชุดเล็กนะวะอันนี้ชุดเล็กนะครับเราก็จะมาทำเมนูนี้ก่อนครับเมนูที่ครับอันนี้ขึ้นยังครับไออันนี้ขึ้นหนึ่งกบครับกบหน้านี่ครับผมหนึ่งสองสามนี่บ่ตัวบักใหญ่ครับผมครับอันนี้คืออะไรพี่ต้องมาซื้อยุ่นลอยเอ็ดจุดสารคามยุ่นไส้อ่อนน้ำยังคอยสิมีวันไส้อ่อนทำไมพี่พูดแล้วเกิดน้ำลายไปเรื่อยอยากกินอยากกินหิววันนี้ผมสั่งเนื้อแล้วก็สั่งกบครับกบนึ่งมาดูว่าจะเป็นยังไงแต่เดี๋ยววันหลังผมจะมาสั่งเมนูเด็ดๆให้ทานกันวัวโคขุนเนี่ยมันจะไม่มีเพี้ยมันไม่น่ากินเพราะว่าเขาต้องใส่หัวอาหารใส่อะไรแต่นี่เป็นวัวที่กินหญ้าเลยมันจะได้ขมอร่อยเลยคือมันอยู่ในส่วนไหนของมันเนี่ยพี่ก็ในไส้นี่ไงออกมาจากกระเพาะแรกๆอ่ะครับหูนี่อูเพี้ยนะอูเพี้ยป่ะเนี่ยกระนั้นนั่นยังสินะเอาเนื้อสันในลงมาเนี่ยแล้วไปต้มพุ่นเอาเนื้อสันในลงมาเนี่ยกรรมวิธีนะครับก็คือเอาเพี้ยที่มีขี้อ่อนอยู่ข้างในมาต้มก่อนเนื้อกบนะฮะสุกยังพี่สุกแล้วยังท่านสุกเลยครับลองเบิ่งว่ามันสุกบ่สุกหอมจะได้โอ้หนังกบชิมนะพี่ไม่เป็นไรพี่ไม่เป็นไรแค่นี้เองเอาของขึ้นแล้วขังครับขังว่าไงเนี่ยตรงเนี้ยจะเป็นบริเวณที่เขากินหากินไม่ได้เพราะว่ามันจะต้องไม่พ้นมือเพชฌฆาตอ่ะครับเนี่ยแท้ต้องชุบก่อนเอ็ดไปต้มมันจะเอ้ยผ้ามันครับอันนี้น้ำจิ้มมันมี2อันน้ำจิ้มน้ำจิ้มของผมสูตรอันนี้ส่วนผมแบบสูงผมไม่เผ็ดครับกูเนื้อมันไม่ใช่เนื้อแบบวัวตัวใหญ่อ่ะมันเลยนุ่มมันครับอ่ะมันเสียวมั้ยทีนี้ผมใช่ไหมพี่อันนี้ใช่ไหมครับเล็กๆไม่ได้ครับอันนี้ผมไม่เคยกินเลยพี่เนี่ยพี่เคี้ยวไปแล้วก็กินหอนเมี่ยไปฟังเสียงเคี้ยวไปเคี้ยวไปกินหอนเมี่ยไปให้ครับเหลือใจชุดต่อมาทั้งเดือบุกเผ้าทีนี้ผมขอลองของพี่หน่อยนะขอชิ้นเล็กๆนะพี่จะขยับหม้อนี่มาก็กลัวหาดอย่าไปขยับมันแตกอื้อหือขมมากขมมั้ยขมขมแต่ไม่เผ็ดขอน้ำจิ้มสักหน่อยนะผมโอ้ยเหลือใจเพิ่งคือเสาแต่เนาะพี่ตับวัวหนุ่มๆมันจะแบบกึดๆเอานี้จัดพิเศษให้น้องชายนะฮะครั้งแรกของเขาเมื่อกี้อุตส่าห์บอกไม่กินตับมันต้องลองกรอบนอกนุ่มในฮะเจ้าของปลาร้าราชาอันนี้ต้องจิ้มเยอะๆไหมพี่เยอะไอ้เดี๋ยวปุ๊บซิมบังสมพักไอ้คันก็อร่อยซิมบังสมพักเนี่ยดับข้าวป่ะเนี่ยทำไงงกขึ้นไปก่อนเราไม่หมดเลยนะกรอบๆแล้วก็นุ่มๆข้างในแบบนี้อันนี้คือกิมจิ
กิมจิอีสานที่บางสมพักดองเองสมพักไอ้นี่กิมจิอีสานถ้ามาที่นี่ได้กินไหมอันนี้ไม่ได้กินครับต้องสั่งก่อนเพราะว่าก่อนไอ้นี่กิมจิครับเฮ็ดเฮ็ด30,000ถึงกินได้ครับผมครับเพราะน้ำมะพร้าวครับคั่นด้วยน้ำมะพร้าวครับก่อนเจอมันจะเป็นแบบนุ่มๆแล้วก็กรอบหวานข้างในก็ตักความขมของเพี้ยเข้าไปน้ำจิ้มเข้าไปมันก็จะในรสชาติของความซาดิสความโหดเข้ามาพี่ว่าผมว่าถ้าเกิดเป็นชิ้นเล็กๆนะผมว่าน่าจะโอเคเพราะมันเคี้ยวกว่าแบบอ๋ออันนี้มันจะใหญ่ไปใช่ไหมเมื่อกี้เนี่ยประมาณ4อันอ่ะพี่มันจะปึ๊กปั๊กมันทะลักกันออกมาสู้กันอ่ะมันกิมจิเอ้ยมันข้าวปั้นเลยนะพี่นะคือข้าวปั้นเลยนะมันขมเค็มเผ็ดอยู่ในที่เดียวกันคือที่พี่พูดอย่างนี้คือผมต้องลองใช่ไหมต้องลองข้าวเฮ็ดไม้เบิร์ดน้ำจิ้มหลายครับอันนี้ไม่เคยกินพี่อันนี้เป็นสูตรของพี่ศักดิ์นะครับซอยจุเอาเป็นว่าชุดนี้สั่งไปเลยเต็มๆยังเป็นชุดเล็ก 1,500 อยู่ไม่ได้จุอย่างเดียวไม่ได้ทำก้อยทำลาบอย่างเดียวเดี๋ยวจะไปทำสุกทำย่างให้ด้วยอันนี้คือจุ่มเป็นหม้อจุ่มของเขาคือจะจัดเป็นเซตให้อย่างนี้อุ้ยตะก้อตะก้อโอ้ไทยเป็นแชมป์บ่อยมากอันนี้นี่ตะก้อหลอดบวงหลอดบวงนะขันสักเบาขามตะไคร้ดิเก่งกว่านี้อีกนี่ตะก้อหลอดบวงอันนี้ทำไงพี่ศักดิ์อันนี้คือแบบห่อเนื้อเขากินเนื้ออย่างครับเขากินเนื้อสันเนาะครับเขากินเนื้อสันหมดเพราะเมื่อกี้กินเนื้อสันได้ด้วยมั้ยนี่สันต้องไปหมอแล้วก็เห็ดอ้าปากสีกวงๆนิดหน่อยนึงจุ่มพ่อสะดุ้งนะครับพี่จุ่มพ่อสะดุ้งครับพ่อสะดุ้งพ่อตายขึ้นนี่ครับนั่นพ่ออายุพอแล้วพอแล้วเหมือนหวานนี่สันในไอ้ซิมมึงสันในก่อนอีกซิมมึงสันในจะกินน้ำกิมซิมมึงสันในก่อนหวานพลอยสักหน่อยเนาะนั่นน่ะเนื้อสันในเป็นแบบนี้แหละนุ่มเนื้อสันในอ่ะนี่เนื้อสันในคือไม่ต้องเอาสุกมากใช่ไหมพี่มันต้องสุกมากอ่ะคือเอาพอตายขึ้นอ่ะสะดุ้งมันเนื้อคัวขุนเลยแต่ว่ามันน้อยแล้วโอเคพอแล้วพอไม่น่าเชื่อครับไม่ต้องกินน้ำกิมเลยเพราะว่าเนื้อสันในมันแซ่บอยู่แล้วส่วนที่ไม่ได้ทำงานที่สุดเลยนะเนื้อสันในเนี่ยนุ่มนะนุ่มนะแล้วก็ได้เนื้อเป็นแบบบ่งบอกความเป็นเนื้อนี่ผู้ชมบริเวณสันในฮะนี่เนี่ยจะเป็นอย่างนี้บริเวณนี้สันในครับเนี่ยตรงนี้จะติดอยู่ในซี่โครงอยู่ข้างในกระดูกในซี่โครงเลยนะอยู่ในซี่โครงอันนี้สันในถ้าสันนอกอยู่ข้างหลังอยู่ข้างหลังอันนี้สันในถ้าสันดานผมครับสันดานดีใครได้ต้องสั่งนะฮะโอ้มันจะแบบมันนัวลึกอ่ะมันขมนัวขมลึกผมอธิบายไม่ถูกมันจะแบบลึกๆอ่ะใช่ครับมันลึกเหมือนเข้าไปในป่าแบบคือมันนัวลึกเขาเรียกว่าจุ่มขี้เพี้ยนะครับจุ่มขี้เพี้ยและอีกหนึ่งเมนูที่ผมจัดมาสั่งมาก็คือนึ่งกบแม่นแค่นึ่งกบไปทั้งพูดไอ้ป้ายึดไปเบิ้งหนึ่งกบครับหนึ่งกบตอนนี้วันใหม่มอแล้ววะอันนี้หนึ่งกบใหม่มอครับมอใหม่ครับไปเอาไปตรงนู้นไปพี่พอดีเลยชิมตรงนี้ก่อนชิมตรงนี้ก่อนพอดีเลยพอดีหอมเลยวันนี้กินเลยอย่าหอมลองๆนั่นยกขึ้นทั้งอันเลยนี่อร่อยเลยอ่ะแต่แบบมันไม่รู้ว่าคือรสชาติอะไรอ่ะนั่นขาตุ้ยนะครับขาตุ้ยพวกเธอไปทานขาตัวมาจากไหนกันเถอะแก้วอธิบายไม่ถูกพี่รสชาติมันคืออะไรอ่ะมันคือกลมเลยแต่แบบมันออกนึ่งไหมนึ่งมันก็ที่กินมันแซ่บเพราะว่าไม่ต้องเสียเดี๋ยวจะพังไผ่แหละไอ้เอ็ดมันก็เหมือนนึ่งไก่แต่มันเป็นกบโอ้โหเบลอเลยตัวเท่าแบบเท่าแขนอ่ะเอาง่ายๆกบเนี่ยอ่ะคนครึ่งพี่เอาเลยทำเดียวเลยใหญ่ๆงี้นะทันทีเลยต้องให้สุดไม่ร้อนนี่ร้อนหรออร่อยนะอร่อยพี่ครบเครื่องเหมือนกันนะอร่อยแต่จริงๆแล้วมันต้องมีน้ำจิ้มมั้ยที่เขาบอกมีน้ำจิ้มยังไม่ตำเลยไงเธออ่ะไปเดี๋ยวเนี่ยกำลังตำเอาละครับก็ครบถ้วนกระบวนความนะครับร้านอาหารแบบนี้สั่งออเดอร์ล่วงหน้าอยากกินอะไรอยากจะทานอะไรบอกพี่ชายผมได้พี่ศักดิ์นะครับโนนแซ่บซึ่งอยู่ที่ซอยนนทบุรีเท่าไหร่นะพี่นนทบุรีซอย2ครับประชาชื่นนนทบุรีซอย2ครับร้านโนนแซ่บครับผมโนนแซ่บครับไปดูในเพจมีมั้ย
อยู่เขาไปนอนแซ่บเห็นเลยครับในเพจนะครับผมครับได้ที่เบอร์โทรพี่เบอร์โทร0622948357ครับครับเปิด3โมงแรงถึงกี่โมงฮอดสอดแจ้งหมดแล้วครับแล้วแต่ฟิลแล้วแต่พี่น้องเพราะว่าเป็นทางหน้าบ้านเฮาครับคือมาคือบ้านเฮาเลยครับเบิ่งบรรยากาศคือบ้านเฮาเลยครับถึงบ้านแล้วคืองานบุญบ้านครับพี่ฮอดบ้านเฮาอาหารในร้านนอกจากที่เห็นอยู่วันนี้มีอะไรบ้างก็มีลาบเป็ดมีต้มเป็ดมีลาบเลือดมีข้อมูย่างมีสินหลอดแต่สินหลอดแซ่บนักสินเป็นพวงพวงเป็นพวงพวงสินตอกครับสินตอกหอยเป็นพวงแซ่บหลายครับขายดีครับครับก็วันนี้เราสั่งไป2เซตครับเซตเนื้อเซตเล็กแล้วก็นึ่งกบชุดเล็กเราเคยเห็นแต่อาหารญี่ปุ่นหรือว่าอาหารผมเคยเห็นหลายๆคนอย่างที่บอกตอนช่วงแรกว่าอยากทานอะไรก็โทรไปสั่งก่อนแล้วก็จะทำให้ทานตามบ้านแต่อันนี้ก็มีอาหารอีสานเราเหมือนยกระดับขึ้นมาอีกทีนึงนะครับวันนี้ต้องขอบคุณเลยพี่ปุ๊บตอนนี้มีอะไรอยู่บ้างทำอะไรอยู่บ้างตอนนี้ก็มีทำ YouTube ช่องของตัวเองนะครับเฝอทีวีอุ้ย FER แล้วก็ทีวีเฝอทีวีใช่ครับโอ้แล้วก็ตอนนี้ก็กำลังช่วยพี่เขาถ่ายหนังอยู่ครับเป็นผู้ช่วยร่วมกับครับโอ้แล้วก็อย่าลืมฝากปลาราชาด้วยนะครับนี่เอ้ยแซ่บลิ้นแซ่บลิ้นเนาะแซ่บลิ้นชุดเล็กเนี่ยมันไม่ได้กิน3คนนะครับ7คนเนี่ยเอาไม่ลงนะพี่เซ็ตเล็กเนี่ยโอ้ไม่อยู่10คนก็ไม่หมดหรอกเนี่ย10นี่10คนเลยนะถือว่า10คนเลยนะมาหารกันได้ใช่นะครับก็เอาไปย่างต่อจะเอาไปย่างเอาไปทำลาบอะไรต่อก็ทำได้เองหมดนะครับก็โทรมาถามรายละเอียดนะครับฝากไว้ด้วยนะครับเป็นแฟนสไตล์แดกตับฝากกด Subscribe ฝากแชร์ไปด้วยนะครับโอ้วันนี้มีของฝากให้พี่เอาของมาฝากพี่ซักเป็นผลิตภัณฑ์ของโปรงลางสะออนเนี่ยมันเป็นยังไงล่ะนี่มาดิเขาแตนครับเขาแตนโอ้มีหลายรสมากมีหลายรสมี5รสชาติแล้วก็มีหนังปลาโอ้ไม่หนังไก่ใช่ครับอ่ะฝากด้วยนะพี่นะโอเคโอเคขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณขอบคุณคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับอย่าลืมนะครับนนแซบนนทบุรีนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ